ก็ดีนี่กระต๊อบมันก็ดีมุงด้วยใบไม้เดี๋ยวจะให้คนถวายผ้าป่าที่ตรงนั้นจะได้เห็นแม่น้ำตอนยามค่ำเหลือเนี่ยที่หลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟัง ท่านไปพักอยู่ที่เขาว่าท่านเป็นเสือเย็นเนี่ยท่านไปหาใบไม้นี่มา แต่ใบไม้ก็ไม่มีใครหาต้องไปหาเก็บใบไม้ที่มันร่วงมาเก็บใบไม้ที่ร่วงตกออกมาไม่ใช่เราไปเอาสดๆร้อนมานะมามุงอย่างนี้ท่านแบบที่ท่านว่าพอได้อาศัยเพราะว่าท่านเป็นเสือเย็นท่านยังบอกท่านอาจารย์มหาทองสุขคือ เคยอยู่ด้วยกันกับท่านอาจารย์มหาทองสุขวัดสุตตวาสจังหวัดสกลนครไปอยู่ด้วยกันสององค์เขาไม่เลื่อมใสเขาถือว่าเป็นท่านเป็นภัยต่อบ้านเขาและท่านในภาคนั้นเขาไม่เลื่อมใสบิณฑบาตหรือไม่ดีเขาไม่ใส่บาตรให้กิน เขาตีเกาะบ้านไม่กี่หลังคาเรือนเขาก็ตีเกาะประชุมกันให้พากันระมัดระวังท่านเล่าเองนะเพราะถึงเลยจำได้แม่นยำ เขาตีเกาะประชุมเตือนลูกบ้านของเขาให้พากันระมัดระวังมีเวลานี้มีเสือเย็นมาพักอยู่ที่นี่ 2 ตัวก็วางเสือเย็นสองตัวคือหลวงปู่มั่นครับท่านอาจารย์มหาทองสุขเราอย่าไปที่นั่นห้ามให้ไปส่วนผู้หญิงห้ามเด็ดขาดผู้ชายนี่ให้ไปมีเพื่อนมีฝูงไปดูและไปดูลาดเราที่ดียาความเคลื่อนไหวของเสือเย็นทั้งสองตัวนี้ มีจะมีอากัปกิริยาไงด้วยความระมัดระวังนี่เขาบอกผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเขาตีเกาะประชุมนั้นท่านก็บอกท่านจามาสุข
พอตื่นเช้ามาบอกว่านี่ท่านมาหาเราตั้งใจมาอบรมธรรมให้เพื่อความร่มเย็นแก่เราและแก่โลกเราโดยที่มาอาศัยสถานที่นี้เป็นที่บำเพ็ญเพื่อความสะดวกแต่เวลานี้เขาเมื่อคืนนี้เขาตีเกาะประชุมบอกกันแล้วว่าเราทั้งสองนี่เป็นเสือเย็นให้พากันระมัดระวังระวังถือว่าเรานี่เป็นภัยต่อเขาเป็นพระลึกลับคอยจะทำลายเขาง่ายๆก็ว่างั้นให้พากันระมัดระวังแล้วก็ไปบิณฑบาตก็เวลาเขาถามก็ทูตเจ้ามาเนี่ยอย่างเขาถามมาบิณฑบาตนะบิณฑบาตหาอย่างก็เขาบอกหาข้าวหาอะไรก็คือเขาไม่เลื่อมใสด้วยมันก็อยู่แล้วท่านบอกด้วยนะกำชับด้วยกำชับท่านอาจารย์มหาทองสุขว่าตั้งแต่นี้ต่อเราที่แรกเราจะมาคิดว่าจะมาพักตามมัธยาศัยอยากไปเมื่อไหร่เราก็ไปของเราทีนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วท่านว่างั้นเขาเดี๋ยวนี้เราถูกเขาตำหนิว่าเป็นเสือเย็นนี่เราจะไปที่ไหนไม่ได้นะมาถ้าเราไปตอนนี้นี่ทั้งที่จิตใจของเราของเขาขุ่นมัวอยู่นี่ซึ่งเขาสร้างบาปสร้างกรรมนี่ถ้าเราไปเสียจากที่นี่แล้วพวกนี้ตายแล้วจะเป็นสัตว์เป็นเสือกันหมดเห็นว่างั้นนะยังไงให้อดทนเอาอดอยากอะไรก็ให้อดทนเอาซะก่อนจนกระทั่งเขากลับใจได้เรียบร้อยแล้วเราจะไปไหนค่อยไปว่ายังได้ทนอยู่ทางจงกรมท่านก็เดินตามป่าท่านว่าใบดีพักก็เอาใบไม้มาคัดมาอะไรอยู่พออยู่ได้ทนได้ก็เอาเขามาอยู่ไปนานเข้านานเขาจัดคนมาดูทุกวันตอนบ่ายตอนกลางวันหรือตอนไหนเขามาทีละ3คน4คนแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงเขาประกาศยังไงแต่เขามาท่านก็เฉยท่านไม่สนใจแล้วท่านก็เตือนท่านอาจารย์มหาทองสุขเขามีอะไรแล้วก็ตามเราจะไปสนใจกับเขาเวลานี้เขาคอยจะเป็นภัยต่อเราแล้วก็จะเป็นภัยต่อเขาตลอดไปให้น้ำมัดระวังอะไรที่จะเป็นสิ่งกำเริบเพื่อความเป็นภัยอย่าแสดงให้เขาจับได้พิรุธอะไรไม่ให้มีเขาจะว่าอะไรก็ตามเราเฉยเสียว่าเนี่ยก็อยู่ไปนานไปนานไปเขาก็ให้คนมาดูสังเกตก็ดูก็คนโง่ไปดูคนฉลาดไปว่าไงไปดูจอมปราดคือหลวงปู่มั่นเขาก็มาดูเสื่อซาซาดูนั่นท่านก็ควรเดินท่านก็เดินจงกรมของท่านนะควรนั่งท่านก็นั่งเฉยไม่สนใจนะคือไม่พูดอะไรกับเขานอกจากเขาถามท่านพูดบอกกันไม่เรียบร้อยแล้วนี่เวลาเข้ามาหลายวันเข้าไปนี่เขาก็ถามคนที่มาดูเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละเพราะเขามาไม่ใช่มานานมานานหลายวันต่อหลายวันแล้วเป็นยังไงผลในการไปดูเสือเย็น2ตัวนั้นมีผลยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายภาพแล้วเป็นยังไงบ้างเขาคงจะโมโหพวกเขาเองมาไปดูเสือเย็น2ตัวนั้นเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงว่าคนหนึ่งพูดออกมาแบบลักษณะไม่พอใจจะเป็นยังไงว่างั้นเลยไปท่านก็เห็นอยู่ท่านไม่ได้สนใจกับเราบางทีท่านก็เดินท่านอยู่บางทีท่านก็นั่งหลับตาท่านอยู่ท่านไม่เคยสนใจกับใครอะไรที่ไหนหรือว่าเป็นเสือเย็นทำไมจะเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้เป็นเสือเย็นอะไรนะนี่นะแล้วฝืนตำหนิท่านไปนานๆแบบนี้เดี๋ยวพวกเราเป็นบาปเนี่ยเขาก็รู้บาปเหมือนกันนะถ้าหากว่า
ต้องการความสัตย์ความจริงจริงจากท่านแล้วก็ให้ตรงไปก็ไปถามท่านดูที่ว่าท่านมาเหตุผลกลไกอะไรให้ได้เรื่องได้ราวออกมาการไปจ้องไปมองดูนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวว่าเขาว่าคนที่เขาไปดูนั่นแหละเพราะผู้ใหญ่บ้านเขาถามเขาตอบไปก่อนอย่างนั้นนี่เขาก็มาจริงนั่นแหละจัดกันมาให้ถามท่านอยู่สิท่านมาอะไรไปแล้วไปดูไปจ้องไปมองนั่นก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะว่าดีวันนี้พวกเราเป็นบาปนะว่างั้นเสือเย็นอะไรจะมาเป็นอย่างนี้ก็ว่าเขาก็เลยมาถามจริงๆมาเขาก็ถามเรื่องว่าตุเจ้ามาที่นี่มาอะไรอะไรท่านก็ตอบแล้วนี่แหละที่ว่าพุทโธหายตรงนี้นะนะมาหาตุเจ้ามาหาอะไรมาหาพุทโธพุทโธหายเกิดความสนใจพุทโธเป็นยังไงไงที่นี่ท่านก็เปิดช่องแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังพุทโธมีลักษณะไงยังไงมีความสว่างสวัยอะไรท่านก็ว่าพุทโธเป็นดวงเนี่ยเป็นดวงสว่างสวัยนี่มาหาเนี่ยเจอไหมกำลังหาอยู่ท่านว่าให้พวกเขาหาได้หาช่วยได้ก็ได้โอ้ยได้ยิ่งดีหาช่วยกันหลายคนจะพบจะเจอพุทโธง่ายขึ้นไว้เอาลองหาอยู่หาเอาพุทโธให้เขาเนื้อพุทโธให้นึกอยู่กับพุทโธนี่แหละพุทโธหายให้นึกอยู่ในใจเนี่ยพุทโธนี่ต่อพุทโธดวงที่หายนะให้ได้เจอกันที่ใจนี่ทางว่าเลยไปทำนะที่ทำกับตัวหัวหน้าเลย เขาเรียกผู้เจ้ายี่ดูว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้เจ้ายี่ว่างั้นภาวนาขึ้นที่นี่พอจิตของแกเราสว่างสวัยจิตรวมแล้วที่สว่างขึ้นที่นี่มันสว่างขึ้นที่นี่ที่แล้วที่นี่เวลาสว่างไม่ได้สว่างธรรมดาที่มองเห็นจิตเห็นจิตของใครของใครมองไปเห็นหมดหรือนี่เขาก็เอาจิตของเขาที่เขาหาพุทโธเจอแล้วเขาไปบอกท่านว่าท่านเขาเจอแล้วพุทโธเป็นยังไงเขาเอาดวงพุทโธของเขาที่เขาเจอแล้วดูจิตหลวงปู่เราแล้วหลวงปู่มั่นเราเนี่ยพอไปดูนี่โอ้ยเกิดความสยดสยองเห็นโทษเห็นภัยเกิดรสจันทร์ของจิตของท่านจิตของท่านครอบโลกธาตุโอ้ยมันเสือเย็นยังไงอยู่เสือเย็นยังไงหาพุทโธน้อยพุทโธท่านล้ำเลิศล้ำเลิศยิ่งกว่าพุทโธของเราที่แล้วท่านเป็นเสือเย็นอะไรมากับประกาศกล้องมาหมู่เพื่อนฟังโอ้ยพวกเราผิดตั้งแต่นี่เราพูดย่อให้ฟังนะเวลาเขาไปทำเป็ดเขาประกาศให้พวกบ้านเขาทราบแล้วก็หลั่งไหลออกมาลงหัวหน้าเราหันแล้วหันอะไรนี่คือจิตของเขามันรู้จริงจริงแม้แต่นู่นสัตว์เข้ามากินไอ้พวกเผือกพวกมันคือพวกหมูป่ามากินเผือกกินมันเขาอยู่ในสวนเขาอยู่ไร่เขามองเห็นจนกระทั่งเขาบอกเขาเพ่งจิตใส่หมูอาเกียนตะแหละอาเกียนนี่ออกเต็มไปนั้นหมูร้องกี้กี้วิ่งไปเขาดูตอนเช่าเขาก็ไปดูรอยหมูมันลากแตกออกตามนั้นนะเขาดูเขาก็มาเล่าให้ท่านฟังโอ้ยเขาหันจนกระทั่งหมูมากินเผือกกินมันนี่เขาเพ่งไอ้หมูเขาเพ่งเอาไฟเผาท้องหมูเขาว่าแล้วหมูร้องกี้แก้แก้เปิดหนีตั้งแต่นั้นหมูไม่มาอีกเลยมาที่นั่นเขาว่าท่านเลยบอกอุ้ยอย่าไปทำงั้นนะพุทโธท่านทำงั้นไม่เป็นเอาพุทโธไปทำเสียหายมันจะเป็นบาปกรรมนะมาอย่าไปทำงั้นนะพุทโธมีเมตตาเขาถึงถูกว่ามันเขากินแล้วเขามากินอะไรใครให้เขากินอิ่มจนแล้วเขาไปของเขาเองนั่นแหละพุทโธแท้ไปอย่างนั้นเมตตาเขาเนี่ยให้เขากินจนอิ่ม
ทุกตัวทุกตัวแล้วเขาไปของเขาเองนั่นเรียกว่าพุทโธแท้ไอ้พุทโธของพวกแกนั้นมันเป็นพุทโธเผาสัตว์นี่ไม่ใช่พุทโธนั้นนะโอ้ยถ้างั้นเราผิดแล้วเขาบอกเลยห้ามทีนี้ก็ปล่อยให้หมูมากินอยู่ในอะไรพวกเผือกพวกมันในสวนอย่างสบายสบายเลยเนี่ยเขาเห็นขนาดนั้นเขากำหนดจิตนี่เป็นไฟเผาเอาเลยมันร้องเลยหมูว่างั้นแล้วลากแตกไปตามทางไปดูก็เห็นจริงๆนั่นอย่างนั้นแล้วมันเห็นจริงจากนั้นลงกันทั้งบ้านเลยนี่ก็มาทำให้เองไอ้ที่พักที่อยู่มาทำให้เองไอ้โหยดีไปหมดทุกอย่างให้ทำทุกอย่างเลยได้ลงแล้วทำหมดเลยในเวลามาดูทางโยกมที่เขาก็ทำนี่เองโอ้ยไอ้ทางเดินไปเดินมาของตุ๊กเจ้ามันทางอะไรก็มันรู้โดนบุกป่าบุกรกเดินกลับไปกลับมาแล้วที่ไหนก็เหมือนข้อหมูข้อหมาเขาก็ว่าเขาก็ทำให้หมดนั่นแหละโอ้เราก็อยู่ไปงั้นแหละว่าที่เวลาเปิดทางให้เขามีความเลื่อมใสแล้วโอ้ยที่นี่เปิดโล่งไปหมดเลยนะลงตั้งแต่นั้นมาทั้งบ้านลงเลยนี่แหละเสือเย็นใจเลยเลยพากันจนกระทั่งได้รับนิมนต์อะไรที่จะไปอุดรแล้วเวลาลาเขาจะไปอุดรโอ้ยร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้านดังที่เขียนไว้ในประวัตินั่นเขาได้ลงแล้วแล้วท่านกลับไปแล้วก็ไม่ได้มาอีกนะตอนนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องท่านไปอยู่ท่านเนี่ยเราเห็นใบไม้เป็นต้นเห็นเราเลยรู้ถึงท่านแทนที่ท่านจะไปถือโกรธถือเครื่องอะไรกับเขาท่านมาโอ้ยไม่มีไม่ได้นะนี่วะเขาตำหนิเราแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมนะเราต้องพยายามอยู่นี่จะก่อนทุกขนาดไหนทนเอาเพื่ออนุเคราะห์เขาให้เขากลับเนื้อกับตัวได้แล้วเราจะไปไหนค่อยไปถ้าไปอย่างนี้พวกนี้จะตายลงไปแล้วจะเป็นสัตว์เป็นเสือกันหมดว่างั้นเลยทนเอาจนกระทั่งเขาลงใจอย่างว่าท่านถือศีลถือสากับใครที่ไหนล่ะเรื่องเหล่านี้มันเรื่องโสกโผกโรคบุกรังของกิเลสเรื่องธรรมเป็นเรื่องสะอาดสะอาดจะไปถือศีลสาอะไรกับส้วมกับฐานอย่างนั้นท่านจึงสอนอย่างนั้นสอนพระมันตอนที่เขาเห็นจิตนี้โอ้ยเขาพูดอย่างคือพวกนี้เขาเป็นคนโกงไปโกงมาถ้าลงได้รู้อะไรก็พูดตามความจริงเพราะว่าเขาเห็นหมดจิตใครก็เห็นหมดเพราะว่าจิตสว่างสวัยอะไรนี่นี่แหละที่เขามาลงเองลงท่านว่าท่านว่าที่เขาว่าเป็นท่านเป็นเสือเย็นนะโอ้ยเสือเย็นอะไรเป็นอย่างนี้วะดูจิตนี่สั่นครอบโลกธาตุสว่างสวัยจิตของเขาที่ไปดูนี่โอ้ยสู้ไม่ได้เลยเขาว่าจิตของเขาสู้จิตตุเจ้าหลวงไม่ได้เขาว่านั่นน่ะเขาลงวันนี้นะแล้วพวกนั่งกระทำภาวนากันทั้งบ้านนั่นแหละแต่ไม่เคยมีใครปรากฏเป็นรู้เห็นอย่างเขาเป็นหัวหน้าชื่อผู้เจ้ายี่เป็นซะเองนะมีพูดอันนี้เป็นต้นเองนะท่านอยู่อย่างนั้นใบตองตึงจ้ะค่ะฮะทางนี้เขาเรียกใบตองตึงจ้ะค่ะมีแต่ตองตึงเหรอตองตึงมาเย็บจ้ะค่ะใบไม้ร่วงแล้วก็มาเย็บให้ใบสักนั่นแต่นี่เหนียวใบมันแก่แล้วมันร่วงมาเก็บก็ดีนี่นะมันทางภาคอีสานเขาเรียกไม้กุ้งใบกุ้งใบไม้กุ้งป่ากุ้งป่าเต็งป่ารังมันอยู่ด้วยกันไม้ใบไม้อันนี้นี่ใบใหญ่พอดีทำเป็นกระสอบไว้สำหรับภาวนาดีอย่างหลวงปู่มั่นท่านทำอย่างนี้คือเวลาอยู่อย่างนั้นท่านไม่ได้เป็นกังวลกับสิ่งเหล่านี้นะท่านอยู่เพื่อความสะดวกสบายตามธาตุตามขันธ์จิตใจของท่านก็พอทุกอย่างสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านจะไปบกพร่องกับอะไรถ้าไม่ได้บกพร่องอยู่ในเวลาธาตุขันธ์มีชีวิตอยู่ทำประโยชน์รักษาธาตุขันธ์และทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นเอง
สำหรับท่านไม่มีอะไรละจิตใจนี่ก็ลงในพออย่างหลวงปู่มั่นที่ว่าแล้ว อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปตามธาตุตามขันธ์ที่พอมีชีวิตอยู่และทำประโยชน์ให้โลกไปโลกไปเพราะคำว่าบกพร่องนี้ท่านไม่มีนั่นแหละทำถ้าลงมีเต็มที่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องอีกเลยส่วนโลกมีเท่าไหร่ก็บกพร่องไปตามๆกันมีได้มาเสียไปได้มาเสียไปธรรมะนี้ได้มาตอนต้นก็มีเสียไปถ้าเจ้าของประมาทเช่นอย่างที่ว่าจิตเสื่อมนั่นเจ้าของไม่รู้จักรักษาก็เสียไปเสื่อมไปพอรู้จักรักษาแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยๆได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความอบอุ่นเป็นลำดับลำดับพอตัวแล้วเท่านั้นเลยว่าตายตัวเลยอย่างหลวงปู่มั่นตายตัวแล้วท่านจะหวังอะไรเขาจะไปตำหนิว่าท่านเป็นเสือเย็นท่านยังต้องเป็นกังวลกับเขาให้อภัยเขาทนทุกข์อยู่เอาจะเป็นในทุกข์ลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพื่อเขาแน่เผื่อเขาตายก็เวลานี้ซึ่งเขากำลังคิดยกโทษยกกรเราอยู่นี้ตายแล้วเขาจะไปเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งหมดว่างั้นอนุเคราะห์เขาจนกระทั่งเขากลับใจได้แล้วเราจะไปไหนค่อยไปนี่เห็นไหมท่านมาคิดอะไรเรื่องท่านแล้วมีอะไรที่ที่หมดท่านทำน้ำมนต์ให้ตาละมนต์ครับตาหนึ่งน้ำมนต์ไหนมาก็อยากมาตกน้ำบ้ากันเลยถ้าอย่างนั้นละใหญ่เนี่ยตกน้ำเต็มตามลำน้ำปิงอ่ะได้บุญครับเอากระทงมาแล้วก็ให้ผู้มีจิตศรัทธา500พันแล้วแต่แล้วก็เอากระทงลอยจะตังให้หลวงตาตอนนี้ขายได้แล้วนะเจ้าค่ะจะขาให้ลูกศิษย์ซื้อแล้วก็เงินถวายหลวงตาแล้วก็กระทงได้เป็นได้เป็นลอยเป็นนาต่างคนต่างให้หลวงตามาเป็นอึ่งนั่งเฝ้าคอยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทองใหญ่เป็นทองคำฮะฮะกระทงใหญ่เป็นทองคำ4กิโลครับเหลือนี่ฮะกระทงนี่ทำไมว่ากระทงสุ่ม4สุ่ม5แล้วไม่เล่นด้วยนี่เนี่ยนั่นจะเป็นบ้านนี่ด้วยกันไม่ใช่หรือเนี่ยข้างๆนะทางนู้นทางนู้นอีกบ้านนึงจ้ะค่ะเหลือโอ้ยทางนู้นบ้านนู้นที่เห็นหลังคาอีกบ้านเหลือมีเห็นไฟอยู่ตามโอ้นู้นเป็นบ้านอีกเขตหนึ่งต่างหากเหรอครับทางนี้ใช่ทางนี้แล้วก็ใช่ไฟฟ้านี่ใช่ฮะไฟฟ้านี่ใช่ไฟฟ้าโอ้คุณพ่อคุณแม่ถวาย2กิโลจ้ะค่ะจ้ะค่ะแล้วก็มีคุณน้องอีกกิโลนึงจ้ะค่ะคุณหมออมราก็มีจ้ะเกือบ5กิโลจ้ะค่ะพอดีกับระยะนี้กำลังเร่งทองคำ
ก็เข้าสู่คลังหลวงหลังจากกระถิ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่กระถิ่นผ่านไปแล้วกำลังรวบรวมสมบัติมีทองคำเป็นต้นมาได้เท่าไหร่ก็กลับมอบในเวลาเชื่อลงไปกรุงเทพเยือนธันวาก่อนปลายเยือนธันวาก็มอบตรงนั้นเลยมึงกล้าให้ได้ทองคำมากมีจุดมุ่งหมายตั้งไว้แล้วแบบนี้นะ คือข่าวเสียแล้วก็เป็นข่าวธรรมดาแล้วถึงอย่างนั้นกับเวลามอบข่าวเสียแล้วมีได้ทองคำตั้ง 1,025 กิโลแล้วดอลลาร์บังเอิญโดยบังเอิญได้ถึง 432,000 ดอลพอดีครบจำนวน8ล้านดอลในกิมอบในกลางหลวงคือเพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงได้แบบไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเช่นแสนฟาดละ400,000แล้วก็30,000แล้ว2,000หรือ432,000นะนี่เราไม่ขาดเท่าไรก็เอาเท่านั้นก็พอดีครบจำนวน8 ล้านดอลอันทองคำนี้จะมอบ 1,025 กิโลนับว่าได้มาก แล้วคราวนี้เป็นคราวที่ประกาศข้องกันทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายเดือนมากระถิ่นทองคำเพื่อคลังหลวงของเราเนี่ยคราวนี้เราจึงจะให้ได้มากกระถิ่นให้มากกว่าคราวที่แล้วคือกำหนดว่าคราวที่แล้ว 1,025 กิโลคราวนี้อย่างไรต้องไม่ต่ำก่อน 1,030 กิโลคือเอาจุดนี้อย่างไรก็ให้ไม่น้อยหน้ากว่าคราวที่แล้วคือคราวที่แล้วมัน 1,025 กิโลมีให้สูงกว่ากันอย่างน้อย5กิโลเราจะอยู่ได้ถ้าต่ำกว่านั้นโหอยู่ไม่ได้เลยหลวงตานี่มุดลงแม่น้ำปิงไปเลยจ้ะอยู่ริมแม่น้ำปิงซะด้วยนะต้องเอาให้ได้ในจุดนี้แล้วก็จะต้องขาดอยู่ทั้งคำน่าจะไม่ถึงตันนะลดลงอันนี้แล้วก็ได้มาตามจังหวะลดลงถึงจุดแล้วก็เลิกทีนี้นะเลิกเป็นปกติเวลานี้เราจะกระดุดตั้งแต่การ เที่ยวเทศนาว่าการในที่ต่างๆตามโครงการนั้นเราอยู่สำหรับเราไม่ไป นอกจากเป็นกรณีพิเศษตามอัธยาศัยของเราที่เราจะไปได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนบัญชีนั้นเราเปิดไว้ตามเดิมเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้แล้วว่าทองคำละ10,000ดอลลาร์ละ10,000,000พอได้แล้วก็ส่วนเท่าไหร่ที่จะเลิกละเลิกก็ต้องประกาศให้พี่น้องชาวไทยทราบพอเลิกจริงๆแล้วก็ปิดบัญชีปุ๊บหมดเลยเป็นปกติแต่เวลานี้เราปิดบัญชียังไม่ได้เพราะทองคำยังไม่ได้ตามจุดหมายมีแต่ธาตุขันธ์มันปิดบัญชีของมันเองเราไปไม่ได้ก็ปิดอันนี้ส่วนที่ไปได้บัญชีก็ให้เดินตามบัญชีไปเลยจนกว่าถึงจุดหมายที่เราต้องการมันก็ได้อุตส่าห์พยายามเพื่อชาติบ้านเมืองคราวนี้รู้สึกว่าหลวงตานี่หนักมากนะไม่ได้พูดอยู่ตอนไหนนะไม่ได้พูดกับพระบ้างคือ เรื่องความกังวลวุ่นวายอะไรอะไรถ้าธรรมญาแล้วมันก็ไม่ง่ายจะกังวลวุ่นวายอะไรการผัดกรรมทำแล้วเล่ากับปฏิบัติทำมาเป็นเวลานานก็ไม่เห็นมีที่ไหนผิดพลาด
พอจะขาดผลประโยชน์แล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแก่ตัวเองไม่มีแล้วย้ายมาเป็นแบบกลางข้างเป็นที่พอใจในธรรมทั้งหลายแล้วก็ควรจะว่างไปสมบไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยแต่ทำไมที่งานนี้หนักเลยกลายมาอยู่กับเราเป็นผู้แบกหามแต่คนเดียวมันไปมามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าว่างี้นะ นี่มันก็คงมันก็ไปงั้นไม่ได้อะมันมีสายเกี่ยวโยงกันมาอะไรอะไรมีสายวาสนาบุพเพนิวาสชาติปางก่อน ไม่เคยเกี่ยวพันกันมามากน้อยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเกี่ยวโยงกันมาอยู่ในแบบอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นได้มันถึงได้มาเกี่ยวโยงกันทั้งข้างที่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวสมัยมันไม่มีใครมีมากยิ่งกว่าเราเรื่องว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วคำว่าอะไรในกายมีมากกว่าเราในตัวของเราแล้วมากกว่าใครอีกด้วยมันจะมามันจึงเป็นอย่างนั้นหรอกว่างั้นนะคือมันความหนักมันมากจริงจริงทุกสิ่งทุกอย่างหนักมากการแนะนำสั่งสอนคนภาระทุกอย่างเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความคิดความอ่านใจตองเพื่อการก้าวเดินที่ถูกชั่วดีต่างๆเราต้องพิจารณาเต็มกำลังแล้วค่อยก้าวออกก้าวออกตลอดมาอย่างนั้นเราไม่จะก้าวไปด้วยกลุ่มสี่กลุ่มห้าด้วยอารมณ์ของใจตามชอบใจนี่เราไม่มีก็ให้เป็นความชอบธรรมถ้าชอบธรรมแล้วยังไงเราก็บึงไปตามนั้นถ้าไม่ชอบธรรมแล้วไม่บึงนี่เราก็คำเคยดำเนินมาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วระหว่างนั้นรวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระที่หนักในทางด้านวัตถุก็หนักไปทางหนึ่งทางด้านธรรมะเพื่อสอนทำเพราะสุขจิตใจของพี่น้องเราที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อบุญต่อกรรมต่อธรรมของตนที่ได้รับดีได้ฟังมาส่งเสริมให้มากขึ้นอันนี้ก็ควรให้ได้นั่นแหละเราจึงได้หนักทั้งสองด้านนี่ก็อดไม่ได้นี่ก็เคยพูดกับพระหรือมันเป็นอันไหนนะถ้าธรรมดาให้เป็นตามรักธรรมชาติตามนิสัยแล้วนะเวลายุ่งก็ยอมรับเสียว่ายุ่งนะเขาทำงานยังมีเวลาเสร็จสิ้นอันนี้งานของเราเวลาเสร็จสิ้นจากการยุ่งยากนี้เราควรจะได้ปล่อยต่อแล้วปล่อยยังไงที่ตามมายาใสปล่อยแล้วเข้าป่าเข้าโลกไปอยู่ตามร่มไม้ชายป่าชายเขาบินขบ่าก็เขามากินบ้านเมืองบ้านเมืองคอยสังเกตดูลมหายใจจะขาดเมื่อไรขาดปุ๊บนี่ก็โดดถึงดีผางที่เดียวเลยเท่านั้นเป็นที่สบายเหมาะสมมากแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่านั่นเนี่ยมันก็รู้กันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าไงมันก็ต้องเรียนแบบก็อยู่แบบหนึ่งเหมือนกันนะแบบหาแบบนั้นแล้วก็มาแบบหาแบบนี้อีกมันก็คงตายไปด้วยกันหรือว่ามันก็จมไปด้วยกันนั่นแหละฮะฟูขึ้นร้อยขึ้นไปด้วยกันจมไปด้วยกันสำไงไปด้วยกันเราได้เฉลยแล้วนะดูห้าโมงสี่สิบครับห้าโมงสี่สิบโหวันนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยเราบอกเองมาก่อนเวลาเล็กน้อยดีเจ้าค่ะจะได้มาคุยกับลูกหลานเจ้าค่ะมาจากนั้นมันมี31 นาทีพออยู่เข้าบ้านเลย31 นาทีจากวัดนนท์มาก็ไม่ไกลนะครับนะก็สบายสบายนะเขามาสอกแสบกับแสบเพิ่งเข้ามาถึงบ้านนั่งปุ่งปังปุ่งปังแล้ว
ที่เขาว่าเขาลอยกระทงเขาลอยที่ไหนบ้างหรือตลอดริมแม่น้ำโขงริมแม่น้ำปิงนี่เลยหรือเขาลอยยังไงกันบ้างแม่น้ำปิงนี่ครับลอยตลอดไปเลยครับอ๋อลองคูเมืองเจ้าค่ะนะคูเมืองเจ้าค่ะคูเมืองแล้วเขาลอยทั้งอาทิตย์เลยเจ้าค่ะทางอาทิตย์เนี่ยจะค่ะเป็นวันลอยกระทงหมดจะค่ะเดี๋ยวก็จะมีกระทงลอยผ่านแล้วกระทงนั้นมีอะไรบ้างอ่ะอยู่ในกระทงก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาจะใส่อะไรแล้วแต่ความมุ่งหมายของเขาในกระทงนั้นนะตามวัดก็จะใส่อะไรอย่างเงี้ยจะค่ะแล้วก็เงินทองและอะไรชาวบ้านนะคะก็จะไปใส่ในกระทงของวัดจะค่ะแล้วแต่เขาจะใส่อะไรเดี๋ยวเราจะลงลอยกระทงสายด้วยจ้ะค่ะจะปล่อยโคมลอยจ้ะค่ะปล่อยโคมลอยงั้นลอยขึ้นปล่อยโคมลอยจ้ะค่ะต่ออายุหลวงไม่ใช่ต่ออายุให้หลวงตามีอายุยืนๆสัก200อ่ะจ้ะลอยจ้ะค่ะปล่อยโคมลอยลอยนี่ขึ้นไปเลยเนาะฟ้าฮะอยู่บนท้องฟ้าครับเป็นกระทงสายจ้ะค่ะจะลอยเป็นสายไปตามแม่น้ำเลยจะค่ะทั้งพวกลูกศิษย์นะคะจะร่วมกันปล่อยจ้ะค่ะก็เผื่อว่าเรือกระทงได้รับการยกยอจากลูกศิษย์ลูกหาอายุเป็นร้อยๆแล้วผ่านขึ้นไปทางสวรรค์ชั้นพรหมเพราะนั้นแตกคือหมดไม่เคยเห็นมีชีวิตใครผ่านมาจนมาทำลายสวรรค์ชั้นพรหมพังทลายไปหมดเหลือจะถูกอลวาดนั้นโดดลงมานะไม่ได้นะเขาไม่เคยเห็นว่าเราไม่เคยเราก็ถามเรื่องนั้นนะเรื่องรอยกระทงไม่เคยเป็นงานใหญ่ของเชียงใหม่ใช่ปะงานเนี้ยเป็นประเพณีของใครของเราบ้านใหญ่เมืองใหญ่ไม่เคยนี่สังหารนี่นะเนี่ยสังหารเงียบนี่เหมือนวัดในป่าจริงสังหารเงียบเลยกระทงหลวงตาค่ะอันนี้กระทงของหลวงตาค่ะกระทงถวายหลวงตาใช่ไหมอ๋อเป็นไงนะไม่เอาเอาถั่วมาสี่บาทเดี๋ยวตัดดูก่อนทำวันนี้ทำเกือบทั้งวันเลยค่ะใบบัวจ้ะค่ะเอาบัวมาเย็บเจ้าค่ะดอกบัวมาเย็บทำทั้งวันเลยครับติดบัวเจ้าค่ะติดบัวมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะเสื้อกรีดบัวครับกรีดบัวกรีดบัวเนี่ยเอามาจากกรุงเทพครับนี่เป็นชั้น1ชั้น2ชั้นอีกกระทงนึงสำหรับท่านพุทธพจน์เจ้าค่ะไหนอีกกระทงนึงอยู่ที่ด้านนู้นเจ้าค่ะแล้ววันนี้ท่านบอกท่านจะลงไปลอยเองเจ้าค่ะหลวงพ่อพุทธพจน์จะลงไปลอยเองเจ้าค่ะโอ้แต่หลวงตาขอเถอะเวลาตกน้ำลงไปแล้วตาเราไม่ทันนะโอ้กระทงยังเคยเล่นไม่ได้วันนี้ทางวัดศูนย์ก็ไม่มีอะไรแล้ว พอจากนี้ไปถึงวัดก็พักเลยแล้วไม่มีเหลือดูไม่มีไม่ใช่เหลือทางวัดนู้นหรอกดูไม่มีไม่มีครับแล้วไม่มีวันนี้ก็ออกจากวัดแม่ริมก็ต้องร่วม10 โมงเช้าแล้วออกไปถึงนู้นพอเลิกจากศาลามันก็จวนเที่ยงแล้วนะมันจะเล่นมันก็พักนั่นพอประมาณนะ แล้วก็ลงเดินจงกรมนานเหนื่อยขึ้นมา3 โมงกว่าแล้วขึ้นจากชายกรมมาเอนกายเหนื่อยมากเลยงีบหลับไปงีบหนึ่งเหมือนกันนะนิดหน่อยไม่มากพอตื่นขึ้นมาก็มาเลยพอดี4 โมงกว่าเหมาะแล้วว่ะ
เดี๋ยวท่านจะคุณจะมาแล้วไม่ใช่หรือได้เวลาแล้วไม่ต้องขึ้นไปละอันนี้เลยอันมาก็พอดีนะจะได้เวลาจะหกโมงแล้วละห้าโมงอะไรห้าโมงห้าสิบครับห้าโมงห้าสิบครับเออนั่นแหละงานมาเชียงรายเชียงรายลงไปเพชรบูรณ์โอ้พอจากเชียงรายแล้วก็กงเพชรบูรณ์เลยนะไม่แวะที่ไหนนะครับเพชรบูรณ์เขาของท่านอาจารย์บุญทันครับเออโอ้ไกลนะเราเคยไปแล้วไกลมากครับไปเพชรบูรณ์ก็ไปพักเคยแบบเอ๊ะนี่มันดูไปสองครั้งแล้วมั้งเพชรบูรณ์สองครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วมั้งฮะที่นั่นก็ดีสงัดดีบนเขาก็พวกก็ลอกกระแตเยอะเหมือนกันเราก็เพลินเล่นกับเขาไป เพราะว่าเรามีแต่สัตว์นี้เต็มวัดนะไปนั่นเห็นเขาเต็มนั่นเราก็เพลินเดินโยมไปเพลินดูเขาไปเขามาเล่นอยู่ตามข้างๆเราเดินโยมเดินทางมาแล้วครับมาแล้วเหรอมาอีก15นาทีถึงครับอ๋อมันไกลนักเหรอจากนั้นมาเนี่ยรถในเมืองแถวถนนเมืองมันแน่นปิดถนนครับอ๋อโอ้วันนี้ลอยกระทงนะครับรถจะมากคนจะมากวันไปนั่นเป็นอะไรเป็นพุทธพจน์หรืออะไรพุทธพจน์ครับน้องสมเด็จเป็นน้องสมเด็จเป็นเราเนี่ยโอ้ไม่ได้พูดแล้วอย่างว่าเรามันก็อยู่นั่นถ้าโดดเท่านี้ก็ถึงสมเด็จเลยนะเพราะขั้นธรรมเราทีไรเราไม่เคยไปตามขั้นข้ามขั้นข้ามขั้นทุกครั้งเลยนะธรรมราไม่อยู่ไปอยู่ชั้นรากจากรากแล้วเทพไม่อยู่โดดใส่ชั้นธรรมชั้นธรรมแล้วจะรองสมเด็จจะไม่อยู่จะโดดใส่สมเด็จเพราะอันจึงจะพูดกับผู้ใหญ่ในวงบอกคำทักจริงๆนะเราบอกแล้วบอกยังโดดเพื่อบอกว่าอยากทำนะไม่ได้นะเราทำเพื่อทั้งสองพระองค์ทั้งนั้นนะเราว่าเราไม่ได้เพื่อเราเราทำเพื่อทั้งสองพระองค์เราที่อุตส่าห์มามีตัวยานานข้ามปั๊บจะเป็นสมเด็จยิ่งใหญ่นะว่างั้นเนี่ยเอาหมุนมาแล้วภาษานี่ไม่ใช่ภาษาจะฟังทั่วไปได้เป็นภาษาเฉพาะอันว่า อย่างที่เรารับทุกครั้งเรารับไปตามธรรมดาพระทั้งหลายต้องเข้าไปฉันเข้าไปฉันไปฉันมีแล้วองค์เดียวเท่านั้นเล็ดลอดออกมาได้ทุกครั้งไม่เคยไปเลยมีองค์เดียวเท่านั้นไม่ไปเลยนะแล้วว่าไม่ไปไม่ไปซะด้วยนะเฉยเลยเขาจะมาเอาไปตั้งแต่ชั้นล่างมาก็เอาแล้วยิ่งชั้นทำยิ่งหนักจะเอาเข้าไปไม่เอาทางนั้นอันนู้นหนักทางนี้ก็หนักเลยสุดท้ายผ่านได้ด้วยกันเพราะงั้นจึงบอกครั้งนี้บอกให้หยุดเด็ดขาดนะอย่าทำอีกนะถ้าลงเป็นขั้นนั้นแล้วเรื่องอะไรมันจะแปรสภาพไปหมดตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ไม่ได้แน่แล้วนะอย่างเมนเราทำไว้สำหรับเผาเราที่หน้าวัดป่ามันต่างอย่างนี้มันก็ค่อนข้างไม่แน่แล้วยิ่งจะฟาดขั้นนั่นก็ไปแล้วตูมเลยหมดเลยเราสบายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ไหนตายที่ไหนเราตายสบายเราไม่มีความทุกข์อะไรเราอยู่สบายเวลาตายเราก็ตายสบายไปสบายไม่มีอะไรยุ่งเลยผลแห่งความดีที่ทำมา
ก็ส่งผลให้เป็นอย่างนั้นแหละก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องได้ฝ่าฝืนกับอุปสรรคความทุกข์ยากทุกด้านทุกทางที่จะสร้างความดีถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันกีดมันขวางทางเดินให้ทำอะไรทำไม่ได้ความยุ่งยากขวางเข้ามาทันทีกีดขวางเข้ามาถ้าไม่กล้าฝืนมันก็ไปตามมันเสียนี่แล้วทำความดีไม่ได้แน่พอเราจะคิดสร้างความดีมาทันทีนะเรื่องสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมต่อความดีงามของเรามันมาทุกระยะของจิตที่คิดออกมาเพื่อความดีงามถ้าคิดตามเรื่องของมันแล้วเปิดโล่งให้เลยไม่มีขีดมีขวางลื่นไปเลยนี่คือทางของกิเลสเปิดให้สัตว์โลกเดินโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าจะไปรับความทุกข์ความลำบากเพราะสายทางที่มันหลอกไปให้ไปอย่างด้วยความราบรื่นคือไปด้วยความสมัครใจไม่ได้ไปด้วยฝืนนะการทำงานไปตามกิเลสนี่ไม่ได้ฝืนกันมีแต่ราบรื่นไปทางนั้น แต่การทำงานเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความดีงามแก่ตัวเองนี่กิเลสนั่นแหละเป็นผู้มาสกัดรัดกั้นไม่ใช่ธรรมท่านสกัดนะเราสร้างความดีงามทั้งหลายความดีงามเหล่านี้ไม่ได้มาสกัดรัดกั้นความไม่ดีต่างหากคือกิเลสมันสกัดนี้มันก็สกัดมันไม่เห็นตัวมันสกัดมันก็ให้หาเรื่องแต่ว่าการทำบุญให้ทานนี่ลำบากเลยทำทำไมมันถึงลำบากก็เพราะกิเลสขวางไว้มันไม่ว่านะว่ากิเลสขวางไว้มันไม่ว่ามันว่าการทำบุญให้ทานเป็นความลำบากไปเสียหมดมันเอาโทษไปโยนให้ความดีความดีท่านไม่มีโทษความชั่วต่างหากมีโทษคือกิเลสแต่มันไม่เห็นความชั่วของมันเพราะฉะนั้นโลกถึงลิ้มหลงไปตามคนของมัน มันจะสร้างความดีงามมากน้อยนี้มันจะสร้างขวากสร้างหนามสร้างกำแพงตั้งมั่งไว้เลยสัตว์โลกทั้งหลายไม่ฝืนแล้วก็ไปตามมันตามมันนี่แล้วมันก็หาเรื่องเลยว่าจะสร้างความดีนี่สร้างยาก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 เพราะอะไรไม่ได้ทวนดูยากเพราะสิ่งกั้นกลางสิ่งกั้นกลางคืออะไรก็คือกิเลสแน่เมื่อทำจับเขาไอ้ปั๊มก็เห็นไม่เห็นแล้วก็เปิดเลยอะไรมาขวางหน้าตัดออกเลย มีแต่เรื่องขวางเรื่องน้ำของกิเลสปักเสียบไว้ทั้งนั้นนะมันรู้แล้วมันก็เบิกออกเรื่อยเบิกออกเรื่อยผ่านไปเรื่อยเรื่อยเมื่อไปหยุดหนักมันก็ค่อยเบาไปทีแรกมันก็ขีดขวางมากถึงขนาดไปไม่ได้เลยต่อไปก็ฝืนไปฝืนมาก็เริ่มได้บ้างยากบ้างลำบากบ้างทนเอาเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่อไปก็ค่อยราบรื่นราบรื่นอันนี้เลยกลายเป็นทางเดินของธรรมไปเสียเพราะว่าเรื่องธรรมและราบรื่นเรื่องกิเลสนี่ปัดทันทีไม่เข้ามายุ่งนั่นแหละธรรมเมื่อสร้างได้มากแล้วกิเลสก็ยอมรับอ่อนอำนาจได้ถ้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วมันเปิดโล่งไปหมดเลยตั้งแต่ที่จะให้หลุดให้พ้นให้ผ่านไปได้โดยแค่เดียวอะไรมาเป็นอุปสรรคไม่ได้ความขี้เกียจขี้คร้านในการสร้างความดีนี้ไม่มีเลยไม่แต่จะสร้างโดยแค่เดียวแค่เดียวนี่พลังของธรรมออกแล้วนะออกก้าวเดินแล้วจะสร้างแต่ความดีอย่างเดียวความชั่วปัดทันทีเลยพุ่งเลยนี่เรียกว่าธรรมมีกำลังสังหารขวางน้ำที่เป็นอุปสรรคออกได้หมดจนกระทั่งถึงฝั่งแห่งพระนิพพานก้าวเข้าสู่นิพพานหมดเรื่องอุปสรรคใดๆในโลกนี้ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นท่านถึงว่าท่านอยู่ก็ได้ท่านตายก็ได้ท่านไม่มีอะไรอยู่ท่านก็ไม่มีตายท่านก็ไม่มีเรื่องลำบากทั้งหลายท่านไม่มีในใจท่าน
หมดสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ท่านเจ้าคุณนั่นมาจะมาถึงได้มั้งกำลังจะมาถึงแล้วอันนี้ที่ว่าพยายามโฆษณาให้พากันดูเนื้อดูตัวอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วกันนี่นี่นี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ลอยทั้งหมดยกยกวิ่งในสมองดวงตาครับตรงกระทงลอยจะก็จะถวายดวงตาวางไว้เฉยคุณท้าบอกว่าตามอัธยาศัยครับที่ไหลมาเป็นกระทงครับเขาขาวเนี่ยลอยขึ้นฟ้าในน้ำเป็นThank you.
กระทงไปลอยเลยจะได้ดีใจมากต้นไม้